จะพาชิมลูกตะบองเพชรนะคะลูกเพื่อนๆลูกตะบองเพชรยายก็ไม่เคยชิมครั้งแรกนะคะเดี๋ยวมาดูกันตะบองเพชรนี่เนื้อในเขานะคะมาดูกันต้องคอยระวังนะคะยายไม่รู้มาจับเนี่ยพวกนี้มันจะมีหนามเล็กๆปักมือมันจะไม่เหมือนไอ้กระบอกไอ้นั่นนะแก้วมังกรนะเม็ดมันจะใหญ่เพื่อนนี่นะคะคือเมล็ดนี่เมล็ดใหญ่มากมาชิมกันดูสิมายายขอชิมก่อนเด้อหวานอย่างเดียวเพื่อนๆหวานมากเลยหวานอย่างเดียวหวานจืดๆเพื่อนๆสำหรับยายไม่ผ่านแต่ถ้ามีประโยชน์ก็พอซื้อกินอยู่แต่ถ้าซื้อกินให้อร่อยไม่ผ่านมันหวานไปเลยมันไม่มีกลิ่นไม่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเลยหวานเลี่ยนๆไปเลยนะเหมือนทุเรียนยังหวานมันๆอันนี้หวานอะไรไม่รู้หวานจืดๆตะบองเพชรนะคะ